ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษอย่างเข้มขลังเหรียญสวยบูรพาพยัคฆ์เสือใหญ่พระเกจิดังหลวงพ่อรวยเสกนานกว่า2ชั่วโมงแช่น้ำมนต์ในพิธีนักสะสมต้องการมากเตรียมถวายรถให้วัดถวายเงินก่อน2ล้านเมื่อวันเสาร์ที่19มิถุนายนพ.ศ. 2564ที่วัดมาบตาพุธจังหวัดระยองได้จัดให้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษสุดยอดวัตถุมงคลเหรียญบูรพาพยัคฆ์หรือเรียกว่าเสือใหญ่เวลา 9:19 น.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาโดยพราหมณ์หนูจากนั้นเวลา 13:19 น.ได้จัดให้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญบูรพาพยัคฆ์ณมณฑลพิธีโบสถ์หลังใหม่วัดมาบตาพุธจังหวัดระยองโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อรวยจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตหลวงพ่อรวยนั่งปกให้นานเป็นพิเศษทั้งหมด2 ชั่วโมง 18 นาทีจากนั้นได้ประกอบพิธีเจิมภาพและดับเทียนชัยก่อนที่จะมีพิธีทำลายบล็อกและตัวต่อโค้ดในการนี้ได้มีเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟแช่น้ำมนต์ด้วยซึ่งนักสะสมอยากได้ไว้บูชาอย่างมากทางคณะจัดสร้างเตรียมถวายรถให้กับวัดเพื่อใช้ในกิจนิมนต์ของหลวงพ่อรวยถวายเงินก่อน2ล้านบาทรวมเป็นเงิน4,500,000 บาทสำหรับเหรียญรุ่นนี้ได้นำเข้าพิธีปลุกเสกนำเลิกไปแล้ววาระแรกที่มณฑลพิธีโบสถ์หลังเก่าสร้างเมื่อปีพ.ศ.2503ซึ่งไม่เคยเปิดให้จัดพิธีมายาวนานภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานโดยมีหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เหรียญบูรพาพยัคฆ์เป็นเหรียญที่ออกแบบได้อย่างงดงามลงตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อรวยครึ่งองค์ซึ่งว่ากันว่าแกะได้เหมือนหลวงพ่อรวยมากที่สุดรุ่นหนึ่งพื้นหลังแบบแอ่งกระทะมีมิติงดงามยิ่งไม่มีการเสกมือแต่อย่างใดนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับรุ่นบูรพาพยัคฆ์ครับรุ่นนี้นะครับหน้าหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าแม่เหมือนแม่หน้าเหมือนหลวงพ่อรวยมากๆนะครับการออกแบบWow.
ใช้แล้วลูกพวกโอ้เนี่ย